ฐบาลได้ไม่กังวลเรื่องหุ้นไอทีวีอดีตเลขากกต.ชี้หากพิธาขาดคุณสมบัติไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงคุณพิธา คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะได้ตำแหน่งอะไรหรือเปล่าค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะโดนสอยซะก่อนค่ะเรื่องนี้คุณพิธาว่าอย่างไรคุณพิธาเองไม่เคยแสดงสีหน้าว่าเป็นห่วงเรื่องนี้เลยนะคะย้ำเสมอเลยว่าถ้าเกิดคดีหุ้นไอทีวีเนี่ยเขาตัดสินตามหลักฐานและมั่นใจเหลือเกินว่ายังไงก็ไม่โดนค่ะจะตั้งรัฐบาลได้ส่วนตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งนายกอะไรยังไงก็ขอให้ยึดตามที่เจรจาไว้กับทีมเตรียมตอนนี้คือเตรียมอะไรรู้ไหมคะเตรียมฝึกเล่นกีตาร์ร้องเพลงโอ้โหชิลมากจะเล่นกับคุณอุ้งอิงเขาจะร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมค่ะนี่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะโอ้โหแฟนคลับเยอะค่ะส้มรักพ่อนะคะพ่อก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะก็โดนหลายเรื่องจะโดนสอยหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจเลยค่ะตอนนี้คุณพิธาก็บอกว่าเรื่องหุ้นไอทีวีก็ประสานเตรียมชี้แจงไปแล้วคิดว่าชี้แจงได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะส่วนคุณสมบัติใดๆถ้ามันขาดไปยังไงก็เตรียมที่จะไปชี้แจงข้อผิดพลาดคงไม่มีแล้วค่ะไอถึงการเลือกตั้งใหม่เลยนะคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องใหญ่เรื่องโตเหลือเกินตอนนี้ก็อยากให้มันเป็นไปตามที่กกต.เขาจะรับรองกกต.ก็จะรับรองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยากจะให้เร็วๆหน่อยละกันนะคะส่วนที่ส.ส.พรรคก้าวไกลก็มีถูกร้องเรียนบ้างกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะโดนสอยกันไป4คน5คนอันนี้ต้องรอค่ะคุณพิธาพูดเสมอเลยว่าไม่อยากจะให้ตีตนไปก่อนใครนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องนโยบายต่างๆที่รับปากไว้แล้วทำได้ไม่ได้ยังไงก็ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทำเต็มที่แล้วกันตอนนี้พยายามวิ่งประสานงานทำงานกับทุกฝ่ายเลยนะคะไปถึงสว.บ้างไปหาเสียงกับคุณทุกคนนี้บ้างไปพบปะประชาชนไปขอบคุณทุกคะแนนเสียงก็ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปนะไปทุกที่ไปหาท่านชาติชาติผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ไปด้วยทำงานหนักขนาดยังไม่ได้เป็นนายกเลยโดยเฉพาะอยากจะร้องเพลงกับคุณหมอชลน่านขอให้เหมือนเดิมคุยคำนั้นบ่ายสามโมง